ก็สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่กำลังไปลงทุนใน BitX กตต.เปิดเผยว่า BitX ยังไม่ได้ใบรับรองอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดิจิตอลนะครับจบข่าวบาย